คำว่า Metaverse นี้ถูกพูดถึงครั้งแรกในนวนิยายแนววิทยาศาสตร์ของนิวสตีเฟนสันในปี2535ครับนิยายมีชื่อว่า Snow Crash เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโลกเสมือนจริงที่มนุษย์และคอมพิวเตอร์สามารถตอบโต้กันผ่านเทคโนโลยีและซอฟต์แวร์ต่างๆรวมถึงอาศัยอยู่ในพื้นที่โลกเสมือนจริงที่ล้ำสมัยเกินกว่าจินตนาการของผู้คนในยุค90จะนึกออกได้นิยายเรื่องนี้กลายเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจของการสร้างโลกเมตาเวิร์สในทุกวันนี้ครับด้วยความที่มันเป็นแพลตฟอร์มที่จะสร้างประสบการณ์ที่ค่อนข้างจะสมจริงแน่นอนมันอาจจะต้องมีเรื่องของอุปกรณ์สวมใส่เข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเช่นเพื่อที่เราจะได้เห็นว่าเออมันมีวัตถุที่เป็นวัตถุดิจิทัลเนี่ยปรากฏขึ้นมาอยู่ตรงนั้นเราสามารถที่จะสัมผัสหรือเราสามารถที่จะจับต้องได้หรืออาจจะต้องมีเทคโนโลยี ARที่จะเข้ามาที่จะทำให้ไอ้วัตถุเสมือนเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในโลกความเป็นจริงด้วยไม่ได้อยู่แค่เพียงในโลกเสมือนคือนอกจาก VR กับ AR แล้วอะครับมันก็ยังจะต้องมีพวกเทคโนโลยีบล็อกเชนแน่นอนแหละเพราะว่าอาจมันจะต้องมีเรื่องของการซื้อขายกันที่มันเกิดขึ้นมันต้องมีเทคโนโลยีที่เป็น real time โดยที่อาศัยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งมันจะต้องสูงกว่าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ตอนที่เราเข้ามาทำ NFT อ่ะเราไม่ได้สนใจเรื่อง Metaverse เข้าใจว่ามันรีเลทกันก็เหมือนเป็นการทำงานศิลปะในโลกเสมือนเนี่ยเพื่อไปขายเขาอีกทีอยู่บนโลกเสมือนแต่ลักษณะของการขาย NFT เองเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ในงานแค่บนเว็บ3เท่านั้นไม่ได้มีสิทธิ์บนความจริงคือไม่สามารถเอางานที่เขาซื้อจากเราไปปริ้นหรือไปทำซ้ำได้จริงๆ NFT เป็นเรื่องของคอนเนคชันเรื่องของคอมมูนิตี้การที่เรามีจำนวนมหาศาลอะเวลาเราไปต่อรองอะไรขอยูทิลิตี้กับที่ไหนอะไรเงี้ยมันอาจจะง่ายขึ้นซึ่งลำพังตัวศิลปินคนเดียวอะมันจะยากพอแต่แบบมันไปเป็นกลุ่มมันจะแบบเหมือนต่อรองได้ง่ายขึ้นมีโอกาสให้งานเราได้เห็นในสายตาคนทั่วไปได้มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะ Meta Human ถือว่าเป็นหนึ่งในเทคโนโลยี Virtual นะครับที่เราสามารถสร้างคนเสมือนขึ้นมาแล้วก็เอามาใช้งานในมีเดียนะครับรวมไปถึงการสร้างอินฟลูเอนเซอร์การทำเป็นนักร้องหรือว่าเป็นศิลปินต่างๆหลายประเทศก็นำมาใช้งานเนาะแล้วก็ผมคิดว่ามันมีอัตราการเติบโตค่อนข้างสูงมากในลักษณะของการทำ Digital Human เนี่ยหนึ่งคือเขาไม่มีข่าวเสียแน่นอนนะครับเขาสามารถเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โดยที่แบรนด์หมดกังวลเรื่องของข่าวเช้าหรือว่าเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยฮะแล้วก็เราสามารถที่จะปรับแต่งหน้าตาให้ตรงตามคาแรคเตอร์ของตัวแบรนด์หรือผลิตภัณฑ์นั้นได้เขาสามารถพูดคุย10ภาษา50ภาษาได้โดยแค่ Digital Human แค่คนคนเดียวโดยให้ AI เป็นตัว generate ภาษาได้ขีดจำกัดทางด้านภาษาขีดจำกัดทางด้านเชื้อชาติหรือต่างๆก็จะขาดหายไปสำหรับโครงการเยาวราชดิจิตอลทวินเนี่ยเราลองทำเมสเตอร์เวิร์สที่มันเป็นโรงหนังเก่าย่านเยาวราชนักศึกษาปี1ก็คือจะสร้างตัวเมสเตอร์เวิร์สขึ้นมานะครับกับนักศึกษาปี3เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องของการลงไปถ่ายทำในพื้นที่ไปการไปบันทึกจัดเก็บนะครับเรื่องของโรงหนังแล้วเอา2อันเนี้ยมารวมกันซึ่งเราเรียกว่าเป็นดิจิตอลทวินระหว่างโลกจริงกับโลกที่อยู่ในโลกอดีตนั่นเองนะครับถ้าเราพูดถึงกันจริงๆความเป็นเยาวราชคืออะไรมันคือวิถีของคนจีนมันคือความต่อเนื่องกันมาทำไมมันถึงต้องเป็นโรงหนังเพราะโรงหนังมันพัฒนามาจากโรงนิ้วเดิมนั่นเองนะครับผมว่าหนึ่งก็คือวัฒนธรรมมันมีการแลกเปลี่ยนกันทุกคนสามารถที่จะซึมซับวัฒนธรรมได้ถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาได้มาพูดคุยได้มาเดินดูได้มาอะไรต่างๆได้สัมผัสแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การได้ยินกับการเห็นด้วยสายตาอาจจะไม่ได้เดินแบบที่จริงแต่มันก็อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกดื่มด่ำได้คนในชุมชนอาจจะยังเข้าไม่ถึงนะครับเรื่องของ Metaverse นะครับแต่เขาสามารถเข้าถึงวิดีโอได้เขาสามารถดูเว็บไซต์ได้เขาสามารถเห็นได้ว่าอ๋อโรงหนังนี้มันเคยมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมันอาจจะทำให้ความทรงจำที่ใกล้จะเลือนลางของเขาเนี่ยกลับมาชัดเจนอีกครั้งนึงคือ Metaverse เนี่ยมันเป็นตัวที่ทำลายหรือลดขีดจำกัดของมนุษย์ในหลายๆอย่างบางคนอยู่ในโลกจริงมีเพศสภาพอย่างนึงไปอยู่ในเมตาเวิร์สอยากจะได้เพศสภาพอย่างอื่นก็ได้นะครับในสังคมเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงมาก